ชีวิตหลังได้รับอิสรภาพชั่วคราวความเหมือนที่แตกต่างพิงกี้ขายไก่ใบเตยขายโชว์ฟอร์ดเอ็กซ์สามดีเป็นคดีระดับประเทศที่สะท้านสะเทือนวงการบันเทิงขนาดใหญ่เพราะมีการเอ่ยอ้างถึงบุคคลในวงการบันเทิงหลายคนว่ามีส่วนรู้เห็นและร่วมอยู่ในขบวนการนี้ในที่นี้ขอยกมาเฉพาะกรณีของพิงกี้สาวิกาชัยเดชและใบเตยสุธีวันกุลชรทั้งคู่ตกเป็นจำเลยในคดีฟอร์ดเอ็กซ์สามดีและมีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลไม่อนุญาตท้ายสุดจึงถูกควบคุมตัวไปยังทัณฑสถานหญิงกลางต่างช่วงเวลากันไปแน่นอนว่าในส่วนของคดีความยังไม่ถือเป็นการสิ้นสุดเพราะยังไม่มีการพิพากษาหรือตัดสินตามหลักกฎหมายสากลแล้วยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อจากนี้ก็คงเข้าสู่ขั้นตอนของการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางศาลในลำดับต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากทั้งคู่ถูกคุมขังในเรือนจำอยู่ในระยะเวลาหนึ่งก็ได้รับอิสรภาพเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาห่างกัน1ปีเต็มๆโดยการวางหลักทรัพย์ประกันตัวในวงเงิน5ล้านบาทและต้องใส่กำไร EM ที่ข้อเท้าแต่ชีวิตหลังรับอิสรภาพชั่วคราวของทั้งคู่ช่างดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพิงกี้ที่ได้รับอิสรภาพก่อนปรากฏตัวครั้งแรกในงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องกุมารที่ศิวาลัยสถานสวนลุมในบาซาด้วยกิริยาอาการสงบนิ่งโดยมีการขออนุญาตจากศาลปลดกำไร EM ชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดงแต่ดูเหมือนว่าการกลับมารับงานบันเทิงอีกครั้งของพิงกี้ก็ไม่อาจทำให้เธอกลับมาผงาดในวงการบันเทิงได้เหมือนเก่าแม้จะมีสื่อมวลชนที่แห่แหนมาสัมภาษณ์ในวันบวงสรวงแต่ก็เป็นเพราะอยากจะมาอัปเดตชีวิตหลังได้รับอิสรภาพชั่วคราวมากกว่าที่จะสนใจเรื่องหน้าที่การงานในขณะเดียวกันงานบันเทิงอื่นๆก็ไม่ได้มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดชีวิตที่เหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ของพิงกี้ในปัจจุบันจึงหันเหตัวเองกลายเป็นแม่ค้าเต็มตัวอย่างไม่อายทำกินทั้งขายไก่ทอดในปั๊มน้ำมันรวมถึงขายปลาหมึกยักษ์ทอดที่ตลาดปลาบางแสนส่วนหนึ่งต้องยอมรับพิงกี้ในเรื่องของความใจสู้และความเข้าใจในสัจธรรมของวงการบันเทิงที่มีขึ้นมีลงโดยไม่ยึดติดกับชื่อเสียงในอดีตหันกลับมาที่ใบเตยช่วงก่อนที่จะต้องคดีต้องนับว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ดังที่สุดคนหนึ่งในแต่ละเดือนสามารถโกยรายได้มหาศาลจากการรับงานคอนเสิร์ตหรืองานโชว์ตัวต่างๆและเป็นกรณีที่หลายคนให้ความสนใจเพราะโดนจองจำทั้งสามีภรรยาขณะที่ยังมีลูกน้อยที่จำเป็นต้องให้อยู่ในความดูแลของคนในครอบครัวแวบแรกที่มีข่าวว่าใบเตยได้รับการพิจารณาให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวหลังเข้าไปชีวิตในเรือนจำนานถึง6เดือนหลายคนก็คงตั้งคำถามคล้ายๆกันว่าแล้วชะตากำลังได้รับอิสรภาพจะเหมือนหรือแตกต่างจากพิงกี้หรือไม่อย่างไรวันนี้คำตอบน่าจะชัดเจนแล้วเพราะหลังได้รับอิสรภาพชั่วคราวเพียงไม่กี่วันก็มีข่าวรับงานแรกของใบเตยปรากฏออกมาอย่างทันท่วงทีซึ่งจริงๆตามกำหนดการจะต้องประเดิมงานแรกที่งานคอนเสิร์ตวันลอยกระทงเกาะลอยศรีราชาซึ่งเป็นงานที่รับไว้ก่อนหน้าที่จะเป็นคดีแล้วแต่ท้ายสุดก็โดนผับดังย่านรามคำแหงปาดหน้าเค้กทุ่มค่าตัวชิงมาประเดิมที่ร้านก่อนใครซึ่งก็ถือว่าคุ้มเพราะบัตรขายหมดเกลี้ยงจนต้องเพิ่มโต๊ะงานนี้ใบเตยก็ยังสามารถไว้ลายตัวแม่จะแคร์เพื่อทั้งร้องทั้งเต้นฟาดสุดสับสุดแม้จะมีกำไร EM อยู่ที่ข้อเท้าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะคิดเสมือนว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วอย่างไรก็ดีตอนนี้ยังไม่สามารถวัดกันในระยะยาวได้ว่าหลังจากนี้จะมีงานโชว์ถาโถมเข้ามาอีกมากน้อยแค่ไหนและท้ายที่สุดเส้นทางในวงการบันเทิงของใบเตยจะสามารถกลับมาสวยงามเหมือนเดิมอีกไหมแต่ที่แน่ๆตอนนี้คิวโชว์รันยาวไปถึงปีใหม่แล้ว